ถ้าผมกินไปคุยไปมันจะน่าเกลียดไหมถ้าเหงานั่งกินคนเดียวเหงาให้ทำไงอ่ะเหงาความเหงาเป็นเหตุหลายคนถามกินอะไรกินโจ๊กจ้าต่อไปซื้อโจ๊กมาเมื่อกี้ทำไมยังไม่นอนคุยเป็นเพื่อนหน่อยวันนี้ได้อ่างเปากันเปล่าอืมได้ไหมปกติผมก็ไม่ค่อยกินกลางคืนนะแต่วันนี้ไม่ไหวจริงหิวมากเพิ่งตีไก่บุ๊กไปในไลน์เบื่อมันเลยหนีมาไลน์ตีกันทุกวันตีกันบุ้งไม่รู้ตีอะไรกันทุกวันเลยงงมากเหมือนลิ้นกับฟันเลยFord is number one in my life เวอร์จริงก็กินดึกก็ไม่ดีหรอกกว่าจะย่อยกว่าจะนอนเนี่ยแต่ผมไม่ไหวจริงวันนี้ทำไมยังไม่นอนกันนะได้ไปเที่ยวไหนกันมาบ้างครับวันนี้ถ้าคุณเห็นข้อความนี้ปลดจับผมได้เนาะพอละคือปกติเป็นคนทำอะไรก็ทำคนเดียวตลอดนะอะไรเงี้ยถ้าแบบว่าไม่ได้ไปกับเพื่อนหรือว่าอะไรเงี้ยตอนนี้เหงามีใครรอดูองชองเต EP 2บ้างวันส่งนะ2:30ครับถ้าดูไม่ทันก็ดูในวิวนะ4:30Hello, international fan. มีใครอยากให้ผมเบามุกเอ้ยอะไรนะเมาบุกเหรอไม่รู้จะเมาอะไรมันปกติก็ยุ่มหัวทุกวันเลยนี่เพิ่งตีมันไปในไลน์เนี่ยหนีมาไลน์มากเลยถ้าผมกินเสียงดังผมขอโทษนะแต่ปกติเป็นคนแบบกินเบาอยู่แล้วแต่นี้มันเงียบเกินไงจะหมดแล้วนะแล้วก็เม็กซิโกเล่นดีเหมือนกันนะฟอสขอบคุณมากครับคือผมดู acting ตัวเองผมว่าผมยังต้องปรับปรุงอีกเยอะมากๆกันแหละด้วยความที่ผมใหม่ด้วยคือบางทีเราดูอย่างเงี้ย
คือเราก็ดูสนุกแหละแต่ว่ามันก็มีหลายๆซีนเหมือนกันที่แบบเราดูแล้วเราก็น่าทำได้ดีกว่านี้แต่คือนะตอนนั้นมันก็ดีสุดของเราแล้วตีอะไรกับบุ๊กก่อนล่าสุดเอาจริงเถียงกันเรื่อยเปื่อยครับเอฟซีน้องฟ้าขอบคุณครับพี่เจคิดถึงคือผมก็รับมาหมดเลยครับทั้งคำชมทั้งคำติแต่ส่วนใหญ่อ่ะจะอยากแบบผมก็ไปดูรีแอคมานะครับบางช่องอะไรเงี้ยที่แบบเขาติให้เราเหมือนแบบให้เราดีขึ้นผมก็ขอบคุณเขานะอะไรเงี้ยเหมือนเขาพวกคนที่เขาตีเราเหมือนเขาเป็นครูให้เราเนี่ยในเรื่องการแสดงมันดีนะทำไมถึงเรียกบุ๊กว่าโมเจคือบุ๊กอ่ะเด็กๆอ่ะมันขาวในภาพจำของผมตอนเด็กคือมันขาวมากมันเป็นเด็กที่แบบขาวมากขาวอะไรเงี้ยแล้วมันเป็นเด็กมีแก้มใช่ไหมก็คือมันน่ารักมากตอนเด็กๆผมก็เลยแบบมันเหมือนก้อนโมจิแค่นั้นเองใช่แล้วก็พอโตมาใช่ไหมฮะนี่แหละผมเพิ่งดู EP 1ไปอ่ะผมเห็นตอนนั้นซิทอัพอะไรเงี้ยมันดุ๊กดิ๊กกลมๆมากไงตอนนั้นอ่ะบอกให้มันลดน้ำหนักแล้วตอนนั้นแต่ว่าอันนี้เมามันให้ฟังนะผมก็บอกเฮ้ยบุ๊กลดน้ำหนักนะเว้ยเพื่อนอะไรงี้มันเดินมากอดคอผมไงแล้วก็แบบกูอ่ะโอเคแล้วมึงอ่ะไปกินเยอะๆนะไอ้ฟอสผมก็โอเคตอนซีรีส์ EP 1ออกไปใช่ป่ะแล้วก็ดูแล้วก็ยิ้มยิ้มขำๆกันแหละแล้วมันก็บอกหันมายิ้มหาผมใช่ป่ะแล้วก็ตอนนั้นกูน่าเชื่อมน้อยฟอนต์อะไรเงี้ยแต่มันน่ารักมากเลยตอนนั้นมันเป็นแบบซุปเปอร์โมจิอ้าวเนี่ยน้องโอ๋ดีน้องโอ๋โอ๋อย่าปล่อยพี่เหงาชวนเขาเนี่ยชวนอู๋แกต้องเป็นเหยื่อของฉันอีกทำไรอ่ะนอนเล่นไม่ไรฝาดมาหน้าตรงได้ยินไหมเนี่ยไม่ได้ยินเลยจริงเหรอจริงไหมเนี่ยได้ยินไหมฮัลโหลไม่ได้ยินแล้วพี่ตอบได้ไงเนี่ยนั่นดิจะไม่ได้ยินเลยอ้าวเดี๋ยวไม่ใช่ละไม่ใช่ละเริ่มไม่ใช่ละแกงเล่นคุณไม่ได้ยินผมแล้วคุณตอบได้ไงครับพี่ผมใช้ใจฟังครับน้องรักกินข้าวเหรอใช่คนหิวพี่กำลังหิวมากนี่พี่กำลังจะทำเสียงในแบบเสียงพี่ภูผาเหมือนปะเหมือนภูผาปะอะไรปะเหมือนเสียงพูดเหมือนเสียงพี่ภูผาปะตอนนี้ทำอยู่อ่ะเหมือนไหมภูผาเดี๋ยวพี่เหมือนเนี่ยภูอันนี้มากกว่าไอ้ภูกระดึงอ่ะไปช้าไหนลองทำเสียงแบบอักเดี๋ยวเราเฮ้ยเยี่ยมพี่ภูผานักเรียนเกียรตินิยมอันดับหนึ่งเลยใช่ปะพี่มันดีอะไรตอน5 ทุ่มแล้วเนี่ยพี่นอนไม่หลับนี่นะครับทุกคนเดี๋ยว EP 2ทุกคนจะได้เจอกับพี่ภูผาแล้วนะไงแบบฝากน้องผมด้วยนะน้องผมมาฉายใส่มั้ยผมเดินมาเปิดไฟฉายแฮ่ไม่ใช่ลุกตลอดซ้ำป่ะเนี่ยไม่ซ้ำป่ะเนี่ยฮะมีตลอดเลยมีลุกตลอดเลยเดี๋ยวทุกคนรอดู EP 2เนี่ยบอกจริงเมื่อกี้แอบดูมาแล้วจริงเหรอพี่แอบดูไม่ได้ดูทั้งหมดนะแบบดูแค่รูปแคปเฉยๆดีเราหล่อมากอย่าหลุดนะไม่หลุดพี่ไม่ใช่ไม่เหมือนคนนั้นนะพี่ไม่เหมือนคนนั้นเราพลาดพิงพลาดเดี๋ยวพี่พลาดพิงนะพลาดพิงไปเลยเพราะว่าเขาไม่ได้อยู่ในนี้ต้องตีแม่งในไลน์เนี่ยหนีแม่ง
มาตอบไลน์พี่แล้วช่วงนี้ตอบเก่งนะเดี๋ยวนี้ตอบเก่งช่วงนี้เขาสู้คนโดนแซวไปตอบเลยอืมแต่ว่าทุกคนเนี่ยถ้าเป็นในบุ๊กนะอู๋นะมันจะเป็นนี้ว่าเวลาเราพูดอะไรไปใช่ป่ะถ้าเป็นในบุ๊กนะไม่ฟอสไม่มันจะไม่ก่อนเว้ยถ้าสังเกตนะไม่ใช่ป่ะใช่เป็นไม่ฟอสเว้ยมันเป็นอย่างนี้เว้ยมันไม่ใช่เว้ยมันเป็นอย่างนี้ไม่แล้วจะมาสะกิดไม่พี่บุ๊กตลกด้วยเดี๋ยวมีเรื่องให้ตีกันต่อมีเป็นทุกวันทะเลาะกันมาแล้วน่ะร้องไห้ด้วยฮะไอพี่บุ๊กน้ำตาซึมหมดแล้วน่ะหรอเออพี่นั่งอยู่ใช่ป่ะพี่บุ๊กเดินออกก็ไปนั่งน้ำตาซึมริมระเบียงงงจริงเหรอนั่งซึมริมระเบียงแล้วแบบไปนั่งตรงระเบียงอ่ะตอนนั้นคุยกับพี่แล้วก็ไประเบียงหรือว่าตอนพี่นั่งคุยกับพี่ฟิล์มอยู่ข้างในอ่ะเดินไปหน้าระเบียงไปนั่งพิมพ์ระเบียงอยู่ไปนั่งพิมพ์ระเบียงอยู่แล้วแบบนั่งเหงานั่งเศร้าแล้วก็น้ำตาซึมเลยบอกพี่อะไรพี่แต่ว่าน้ำตาซึมมาแล้วแต่ว่าเขาเหมือนเด็กอะกระซิบบุ๊กอะได้ดูอะมันตลกนะจริงไงบุ๊กอะนี่มันเป็นคนตลกนะใช่เป็นคนแบบน่าดูนะเด็กอะเด็กไหมวันนั้นเด็กไหมวันนั้นเด็กน้อยเลยเด็กเลยนึกว่าหกขวบมันไม่อยู่ของมันได้เลยบุ๊กป.สามบุ๊กป.สามครับบุกป้อสามครับผมยังไม่โตนี่พี่ดูแซวดีดูพูดดีเดี๋ยวให้พี่มิวทำอะไรอยู่พี่มิวเนี่ยพี่มิวไม่ค่อยมาหรอกเขาสังเกตการคนเนี้ยวันนั้นไม่พักยาพี่บุ๊กวันนั้นยาพี่บุ๊กไอ้คอวินโอคุยกับพี่มิวนึงอ้าวเข้ามาแล้วอ่ะพี่บุ๊กเข้ามาทำไมไอ้บุ๊กมาแล้วก็หนีดิถามว่าเมื่อกี้ไอ้บุ๊กมาแล้วปิดไลฟ์เลยปิดไลฟ์เลยปิดไลฟ์เลยอ๋อปิดไลฟ์ไม่ไลฟ์แล้วปิดเลยมันมาไหนมันไม่เห็นมันเลยได้แล้วก็พี่ฟิล์มด้วยป่ะเนี่ยพี่ฟิล์มดูอยู่เปล่าเมาอะไรกันเฮ้ยไม่มีอะไรมากเข้าใจนะกำลังพูดถึงคนหนึ่งที่ไปนั่งน้ำตาซึมอยู่ริมระเบียงอยู่อ่ะรู้จักป้าคนนั้นนะไม่แต่วันนั้นน่ะวันนั้น EP 1อ่ะ EP 1ไอ้ผู้บอกว่าฮอตแม่งวันนั้นกูได้ตอนนั้นกูได้เชื่อมึงว่ะแม่งไม่ไหวแล้วแบบทำหน้าเศร้าด้วยนะเฮ้ยฮอตแม่งตอนนั้นกูได้เชื่อมึงว่ะไม่ไหวว่ะแม่งไม่น่าเลยกูน่าเชื่อมึงว่ะเพื่อนทำไมกูไม่เคยเชื่ออะไรมึงเลยวะเออแล้วสายต่อต้านเนาะคนนั้นอ่ะคนนั้นเขาสายเออสายต่อต้านไงเดี๋ยวรอเนี่ยรอเขาไม่ค่อยเชื่อเว้ยเขาต้องให้คนอื่นพูดอ่ะแต่ถ้าเป็นพี่เขาจะแบบตัดเขาจะคัดไว้ก่อนเลยไม่ฟอสไม่ติดอัพได้ผอมปะติดอัพผอมเลยปะติดอัพคุณมันอยู่ข้างนอกคุณเลยมาสู้กับผมไม่ได้เข้าใจปะเรียกพี่ฟิล์มมามึงเปิดเอาดิพี่เอาสิปวดตัวเปิดตลอดการจำไว้ให้น้องทิวน้องทิวจะน้องทิวกล้าทำอะไรพี่ภูผาแล้วครับก็ให้มันรู้กันไปเลยคนละหมัดสองหมัดมิวเขาเอ้ยไม่ใช่บุ๊กเขาไปกอดคอร้องไห้กับมิวอยู่ข้างนอกนะคนนั้นเออร้องไห้เก่งคนเนี้ยฮะน้องบุ๊กป .3 น้องบุ๊กป .3 เดี๋ยวลงไลฟ์นี้แล้วก็ไปแฮชแท็กใน Twitter นะน้องบุ๊กป .3 นะทุกคนจริงมันมีเยอะเหมือนกันแต่ว่าเก็บไว้ก่อนกูเก็บไว้ก่อนเยอะมากไปก่อนเดี๋ยวพูดไปพูดตั้งแต่วันนี้ถึง EP สุดท้ายแล้วยังไม่จบเลยพูดเรื่องพี่บุ๊กเนี่ยมาบุกป.สามอ่ะ
แฮชแท็กเลยทุกคนบุ๊กป .3 น้องบุ๊กป .3 น่ะเห็นไหมดูตอนนี้ยังกินข้าวอยู่เลยพี่บุ๊กอ่ะเออแต่นี่วะเขากินโจ๊กนี่นะเขากินโจ๊กไข่ขาวนะเว้ยนะโอ้พี่อยู่ป .2 บุ๊กอย่าร้องไห้นะไม่เอานะร้องไปแล้ววันนั้นน่ะร้องทั้งคืนรู้เขาอยากเล่นนะที่พูดไปนี่ความจริงเลยน้องอยากเล่นน้องเล่นน่ารักทุกคนรักบุ๊กที่พวกตัวที่ชวนครับอืมเขาบอกว่าให้สอนพี่พอดพูดอีสานอ่ะเออสอนหน่อยดิพี่ชอบคนพูดอีสานอ่ะพี่รู้สึกมีเสน่ห์กับพี่ชอบภาษาอีสานภาษาใต้อ่ะรู้สึกต่างประเทศพี่เราบอกชอบผมเนี่ยเดี๋ยวพี่บุ๊กก็หึงเราหรอกอะไรอ่ะโอเคไม่เข้าใจอะไรอ่ะไม่มีอะไรหรอกพี่มึงกินมุกอ่ะไม่เข้าใจหรอจะได้ขำเดี๋ยวก่อนพูดว่าอะไรนะไม่บอกพี่บอกว่าพี่ชอบคนพูดอีสานใช่ป่ะอืมเอออูเลยบอกว่าพี่แอบชอบผมเนี่ยอืมเข้าใจแล้วเมื่อกี้ชาร์ปหน่อยพี่ชาร์ปไม่หน่อยพี่มากพอดีมีเหลือขนมปังอยู่อ๋อโอเควันนี้กินแป้งไม่ถึงเลยไปเล่นฟิตเนสมาต้องกินแป้งเยอะจบกันละแล้วเราจะไปนอนตอนไหนเนี่ยไม่รู้พี่สักหน่อยจะทำงานก่อนจะทำงานทำวิจัยไปทำไหมเดี๋ยวพี่ไปแล้วหมดแล้วแล้วแต่พี่เลยพี่ลงอ่ะไปเรือเราเมาไอ้มุกสนุกแล้วเราไปเดือดอย่าลืมแฮชแท็กบุ๊กป .3 นะครับทุกคนบุ๊กป .3 บุ๊กกี้ไง มันงองแงเหมือนเด็กกันนะวันนั้นอ่ะเดี๋ยวไว้อะไรเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนเด็กน้อยน่ารักแต่ว่าน่ารักนะเด็กน้อยน่ารักน่าเอ็นดูไงไปพี่ไปบ๊ายบายครับทุกคนสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับพี่ฟ้าสวัสดีครับบายบี้